เปิดชีวิตออฟพงพัฒน์วัย61ปีมีแดงธัญญาประกบตัวไม่ห่างลูกสาวดูแลดีไม่ห่างแม้นั่งอยู่แต่บนรถเข็นชีวิตออฟพงพัฒน์วัย61ปีมีแดงธัญญาประกบตัวไม่ห่างทำคนทั้งวงการแห่เป็นห่วง ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าผู้กำกับและผู้จัดละครชื่อดังอย่างออฟพงพัฒน์มีอาการไม่สบายมาพักใหญ่แล้วและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้งานนี้สร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากและหลายๆคนก็ส่งกําลังใจขอให้หายจากการไม่สบายโดยเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานคนใกล้ชิดของออฟได้ออกมาเผยว่าไม่ได้ไม่สบายอย่างที่เป็นข่าวลือและยืนยันว่าออฟสบายดี แต่ล่าสุดทางด้านบีเอกนรีลูกสาวออฟพงพัฒน์ได้ออกมาโพสภาพของคุณพ่อขณะอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องลายกินนรีโดยภาพนี้นางเอกของเรื่องอย่างยาญาเป็นคนถ่ายให้และคาดว่าออฟน่าจะไปเยี่ยมนักแสดงที่กองถ่ายละครและเมื่อดูจากภาพแล้วจะเห็นเลยได้ว่าออฟมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและไม่มีท่าทีเหมือนคนไม่สบายเลยแม้แต่น้อยหลังจากภาพนี้ถูกแพร่ออกไปมีแฟนๆเข้า มาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้อย่างมากมายและครั้นเมื่อถึงคราวที่ออฟผ่านมาเป็นผู้กำกับและผู้จัดละครอย่างเต็มตัวในนามบริษัท a c คอารนั้นทางด้านละครที่สร้างก็ได้รับความนิยมอย่างเป็นจำนวนมากความสำเร็จนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะมีคู่ชีวิตที่ดีอย่างแดงทันญาอยู่เบื้องหลังด้วย โดยมีภรรยาแดงธัญญาและลูกสาวบีเอกนรีวชิระบรรจงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งเชื่อว,ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาลูกสาวคนโตของออฟพงพัฒน์และแดงธัญญาอย่างบีบีเอกนรีกันสักเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นทางด้านสาวบีเปลี่ยนไปจากตอนเด็กเป็นอย่างมากตอนนี้กลายเป็นสาวห้าวโดยทั้งแซบ่บทั้งเทในเวลาเดียวกันอีกทั้งปัจจุบันยังได้ผ่านตัวมารับช่วงต่อทำละคร จากคุณพ่ออีกด้วย